เมื่อคุณยายวัย76ปีแข่งกระโดดเชือกกับเด็กๆบอกเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักที่มีผู้คนแห่แชร์เป็นอย่างมากโดยมีสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อขวัญจิราเพ็งดีได้มีการโพสต์คุณยายวัย76ปีออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือกแข่งกับเด็กๆบอกเลยว่าเห็นลีลาคุณยายแล้วไม่ธรรมดาจริงๆทำเอาหนูน้อยถึงกับต้องยอมแพ้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถึงแม้จะอายุมากแค่ไหนแต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงสมกับคำที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆจะน่ารักแค่ไหนเราไปชมภาพกันเลยค่ะหากท่านผู้ชมอยากดูคลิปวิดีโอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สามารถกดเข้าไปชมได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ขวัญจิราเพ็งดีเว็บไซต์ siamtopic.com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ